IT for English โมดูล5การเรียนรู้ภาษาผ่านระบบเครือข่ายทางสังคมเครือข่ายทางสังคมเพื่อการเรียนรู้ภาษาบูซูสวัสดีค่ะในคลิปที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายทางสังคมกับการศึกษานอกจากนี้เรายังได้ทำความรู้จักรูปแบบการเรียนรู้แบบชุมชนนักปฏิบัติหรือ community of practice วันนี้เราจะมาดูตัวอย่างเครือข่ายทางสังคมที่ออกแบบมาเพื่อการเรียนรู้ภาษาโดยเฉพาะไปชมกันเลยค่ะ Learning a new language by yourself can be difficult, expensive, and often time-consuming. Perhaps that's why many of us give upWhat you need is a proven method that is fun and effective, and the opportunity to practice your skills with native speakers. But how? Boozoo is the largest social network for language learning, where you can learn how to read, write, listen and speak 12 different languages in an engaging and affordable way, all through award-winning courses designed by qualified language experts. Boozoo is a worldwide community of language learners just like you.So you can connect, interact, and practice with native speakers around the globe and receive instant feedback. And the more you learn, the more Boozoo berries and badges you earn to keep you motivated. Just set objectives that fit your lifestyle and use our mobile app to learn wherever and whenever you want to achieve your goals. So, which language will you learn? Register for free on Boozoo.com or download the app to get started.วิดีโอที่ชมไปเป็นการแนะนำบูซูหรือ www.busoo.com ซึ่งเป็นชุมชนออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ภาษาปัจจุบันบูซูมีสมาชิกจากทั่วโลกกว่า60ล้านคนทำให้บูซูเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ภาษาในบูซูผู้เรียนจะมีโอกาสฝึกทักษะการฟังพูดอ่านและเขียนนอกจากนี้ยังสามารถเรียนไวยากรณ์ขั้นสูงและการฝึกพูดกับเจ้าของภาษาปัจจุบันบูซูมีทั้งในเว็บไซต์และในรูปแบบของแอปพลิเคชันบนระบบ Android และ iPhone เนื้อหาในบูซูได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่ช่วยกันออกแบบบทเรียนใน12ภาษาที่มีการฝึกทักษะทั้ง4ก็คือฟังพูดอ่านและเขียนตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงขั้นสูงอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปบูซูมีบทเรียนทั้งหมด12ภาษาประกอบด้วยภาษาอังกฤษสเปนเยอรมันรัสเซียฝรั่งเศสอิตาเลียนโปรตุเกสโพลิชเทอร์กิชจีนญี่ปุ่นและอาหรับิกค่ะเหตุผลที่อาจารย์เลือกแนะนำเว็บไซต์นี้ก็เพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่ได้รับรางวัล BETT หรือ Best Innovator Award เราไปชมเนื้อหากันเลยค่ะก่อนเริ่มเรียนเราต้องสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์บูซูกันก่อนหรือเราอาจจะเลือกล็อกอินโดยใช้ Facebook ก็ได้เมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วเราจะพบว่าบนทูบาร์จะแบ่งออกเป็น4หัวข้อหลักคือหัวข้อแรก Lessons บทเรียนซึ่งแบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับ Beginner A1 Elementary A2 Intermediate B1 และ Upper Intermediate B2นอกจากนั้นยังมีบทเรียนที่แบ่งตามหัวข้อเช่นคอร์สสำหรับการท่องเที่ยวและธุรกิจค่ะสำหรับตัวอย่างวันนี้อาจารย์ขอเลือกแบบง่ายๆบ้างดีกว่าค่ะเพราะเราดูตัวอย่างแบบยากๆมาหลายครั้งแล้วอาจารย์ขอเลือกที่ระดับ Elementary A2 ค่ะเมื่อเลือกที่ Elementary A2 จะพบบทเรียนหรือ Lessons ทั้งหมด16บทเรียนในหัวข้อต่างๆเช่นการออกไปข้างนอกครอบครัวและเพื่อนบุคลิกภาพและการศึกษาเป็นต้นโครงสร้างการเรียนรู้ของ Elementary A2 มีดังนี้คือในช่วงที่1ผู้เรียนจะเรียน Lessons 1-9 จนจบจากนั้นในช่วงที่2จะมีการทดสอบย่อยครั้งที่1เพื่อรับประกาศนียบัตรและจะเข้าสู่ช่วงที่3คือการเรียน Lessons 10-16 และในช่วงสุดท้ายผู้เรียนต้องทดสอบย่อยเพื่อรับประกาศนียบัตรครั้งที่2เราลองมาดูที่ Lesson 1 Let's go out จุดประสงค์ของบทเรียนนี้ก็คือเพื่อวางแผนพบปะกับเพื่อนๆหรือ Planning to meet with friends
บทเรียนนี้แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือ 1. Let's go out ซึ่งมี4กิจกรรม 2. Making plans มี3กิจกรรม 3. Phrasal verbs 3กิจกรรมและ 4. Writing 1กิจกรรมเราไปเริ่มเรียนที่กิจกรรมแรกกันเลยนะคะกิจกรรมแรกเป็นการเรียนคำศัพท์และสำนวนโดยการชมภาพและฟังการออกเสียงนอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถดูตัวอย่างการใช้คำหรือสำนวนในประโยคและฟังการออกเสียงหากเป็นสำนวนที่น่าสนใจผู้เรียนสามารถบันทึกคำศัพท์ใน My Vocabulary ได้อีกด้วยระหว่างเรียนคำศัพท์สำนวนจะมีการแทรกแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจแต่ส่วนนี้กลับมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่เห็นในรูปตัวโจทย์และคำตอบเป็นประโยคเดียวกันเราก็แค่คลิกเลือกประโยคที่เหมือนกันก็ได้คำตอบที่ถูกต้องแล้วถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้คำตอบก็คือบูซูจะให้ความหมายของคำศัพท์และสำนวนเป็นภาษาอังกฤษเช่นหากเป็นคำภาษาฝรั่งเศสก็จะมีความหมายภาษาอังกฤษให้เหมือนในตัวอย่างนี้บงชิวแปลว่า hello แต่พอเป็นบทเรียนภาษาอังกฤษภาษาที่เรียนกับคำแปลก็เลยกลายเป็นภาษาเดียวกันอย่างงงนะคะหลังจากจบกิจกรรมแรกก็จะเป็นกิจกรรม Memorize ที่เป็นแบบทดสอบความจำเกี่ยวกับศัพท์และสำนวนที่เพิ่งเรียนไปอย่างที่เห็นในตัวอย่างนี้ผู้เรียนต้องเลือกคำตอบแล้วลากไปวางตรงช่องว่างให้ถูกต้องแบบทดสอบนี้มีทั้งหมด5ข้อเมื่อทำจบแล้วจะมีการสรุปคะแนนตอนท้ายด้วยค่ะกิจกรรมที่3คือ Dialogue ซึ่งเป็นแบบทดสอบความเข้าใจโดยการเติมคำในบริบทจากตัวอย่างแบบทดสอบอยู่ในรูปของบทสนทนาหรือ dialogue และมีข้อมูลบางส่วนหายไปผู้เรียนต้องเลือกสำนวนที่ถูกต้องมาเติมตรงช่องว่างให้ได้ใจความ Cool. See you then. กิจกรรมต่อไปเป็นการฝึกออกเสียงแต่เนื่องจากอาจารย์ใช้เวอร์ชันฟรีกิจกรรมนี้เลยเข้าไม่ได้แต่เขาก็มีทางเลือกให้เราได้ทดลองทำกิจกรรมสร้างประโยคฟรีไปลองทำกันเลยนะคะแบบฝึกหัดนี้ก็คล้ายๆกับแบบฝึกหัดที่ผ่านมาในแง่ที่ว่าผู้เรียนต้องเติมประโยคให้สมบูรณ์แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือเป็นการพิมพ์ตอบแทนการลากมาวางแต่รูปประโยคและสำนวนที่ฝึกยังคงเหมือนเดิม Shall we eat in? เราลองมาดูในส่วนของ phrasal verbs กันบ้างดีกว่าค่ะ phrasal verb ก็คือการใช้คำกริยากับบุพบทหรือ preposition เพื่อให้ได้คำที่มีความหมายต่างไปจากเดิมและบทเรียนไวยากรณ์ทั้งหมดก็ถูกล็อกอีกแล้วค่ะเพื่อให้ผู้เรียนต้องจ่ายเงินเพิ่มเอาเป็นว่าเราไปทดลองแบบฝึกที่มันฟรีกันดีกว่าค่ะบทเรียนนี้มีคำอธิบายเกี่ยวกับ phrasal verbs สั้นๆพร้อมตัวอย่างจากนั้นก็ตามด้วยแบบฝึกหัดที่ให้ผู้เรียนคลิกเลือก phrasal verbs ในประโยคส่วนในกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรม develop ผู้เรียนจะได้ฝึกการใช้ phrasal verbs เพิ่มเติมโดยการเลือก preposition มาจับคู่กับกริยาให้ถูกต้องหลังจากจบแบบฝึกหัด3ข้อจะมีคำอธิบายสั้นๆให้ศึกษารวมทั้งคะแนนจากการทำแบบทดสอบเรามาดูกิจกรรมฝึกเขียนกันบ้างนะคะลักษณะกิจกรรมจะเป็นการเขียนตามสถานการณ์ที่กำหนดเช่นในที่นี้โจทย์ให้ผู้เรียนเขียนถึงเพื่อนเพื่อชวนมาพบกันและให้ใช้ phrasal verbs ด้วยค่ะเมื่อผู้เรียนพิมพ์ประโยคเสร็จก็คลิกส่งหรือ submit จากนั้นโปรแกรมก็จะให้เราเลือกว่าจะส่งงานให้ใครอ่านเพื่อขอความคิดเห็นพอเลือกได้แล้วก็ส่งเลยค่ะต่อไปเราจะมาดูหัวข้อ practice กันบ้างดีกว่าค่ะ practice แบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือส่วนแรกจะเป็นการดูวิดีโอพร้อมตอบคำถามซึ่งแบบฝึกฟังจากวิดีโอจะเปลี่ยนทุก7วันส่วนที่2เป็นการเรียนรู้จากชุมชนผู้เรียนสามารถฝึกเขียนจากรูปภาพหรือวิดีโอแล้วส่งให้เจ้าของภาษาที่เป็นสมาชิกเหมือนกัน
ช่วยตรวจให้แต่ปัญหาก็คือบางครั้งไม่มีใครมาตรวจงานให้เราเลยค่ะรอทั้งอาทิตย์ก็ไม่มีคนตรวจหรือบางคนช่วยตรวจแต่ก็ไม่ได้ให้คำอธิบายแต่จะตอบสั้นๆเช่น good แต่เราก็ไม่ทราบว่าเขียนผิดตรงไหนบ้างดังนั้นเรื่องคุณภาพของการตรวจงานจากเพื่อนในชุมชนโดยส่วนตัวแล้วคิดว่ายังไม่ค่อยมีประสิทธิภาพมากนักค่ะนอกจากจะส่งให้สมาชิกคนอื่นตรวจแล้วตัวเราเองก็สามารถมีส่วนร่วมกับชุมชนด้วยการตรวจงานให้ผู้อื่นด้วยเช่นกันแต่ต้องเป็นภาษาที่เรามีความเชี่ยวชาญนะคะและในส่วนสุดท้ายเป็นสมาชิกที่ออนไลน์อยู่ที่เราสามารถเข้าไปพูดคุยเพื่อฝึกภาษาได้ด้านซ้ายจะเป็นเจ้าของภาษาและด้านขวาจะเป็นผู้เรียนค่ะโดยสรุปแล้วก็คือบูซูเป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่น่าเรียนเพราะมีการนำเสนอเนื้อหาที่เป็นสำนวนที่ใช้ในการสื่อสารจริงในชีวิตประจำวันและมีการใช้มัลติมีเดียที่หลากหลายทั้งภาพเสียงกราฟิกและวิดีโอทำให้ดึงดูดใจผู้เรียนแต่ในเรื่องการเป็นเครือข่ายสังคมและชุมชนนักปฏิบัติก็ยังคงไม่เด่นนักส่วนหนึ่งอาจเกิดจากตัวสมาชิกในชุมชนที่ยังไม่ค่อยเข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้เท่าที่ควรแต่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ภาษานะคะก่อนจบบทเรียนวันนี้เรามาดูคลิปสั้นๆว่าชื่อบูซูเนี่ยมีที่มาอย่างไรจบแล้วอย่าลืมไปลองใช้บูซูกันนะคะสวัสดีค่ะบ้ามันชิมบ้าเวบ้าจีนะเดี๋ยวอากูรู้สูอากูนึกแบบแบบมั้งอากูนึกจีนะQuino pesara a danzona Buzu Wasaka ya no no banosona Buzu La pera zamana banosona Buzu Idan no busu Ifoja busu Buzu 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 kari foja badiribe Buzu Buma shampoo kama be foja bu Buzu Buma sasamba kata mumba Buzu Buma shangu uwa otayaku Buzu Shinibusu.com Busu Umadu photo bizwa shinimba Busu Dazoni fura wa duzoka Busu Bazo sonkingwe bazokabu Tamani, oyira, orisozoni, bazokabu Busu Busu, 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 Nonsense. Ha 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 ha